ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาค่ะผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าถึงสถานการณ์โควิด -19 และภูมิคุ้มกันหมู่ว่าคิดว่าจะจบแต่ก็ยังไม่จบค่ะคนไทยต้องตาสว่างและดูรอบด้านอย่างข้อแรกนะคะตอนแรกเราคิดว่าโอไมครอนมาแล้วจะจบแต่กลายเป็นว่ามี BA1 ต่อด้วย BA2 แล้วก็ยังมีตัวแทรกก็คือ X นะคะแบบควบสายขี่ข้ามสายเดลต้ากับโอไมครอนหรือเป็นแบบควบกันเองในสายเลือดของโอไมครอนที่เกิดขึ้นมานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมีความรุนแรงอะไรมากนักก็หวังว่าจะไม่มี selective advantage มากค่ะข้อที่2นะคะเห็นได้ชัดแล้วค่ะว่าเมื่อมีการติดเชื้อแพร่กระจายไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งจะส่งเสริมให้ไวรัสมีการปรับตัวไปเรื่อยๆและเกิดสายพันธุ์ต่างๆค่ะข้อ3นะคะการติดเชื้อไปแล้วหรือการฉีดวัคซีนซ้ำก็อาจจะไม่สามารถทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่และไม่สามารถป้องกันการติดซ้ำใหม่ได้ค่ะข้อ4นะคะทุกคนหวังว่าการติดเชื้อไปก่อนหน้านี้และการฉีดวัคซีนซ้ำถึงแม้จะป้องกันการติดใหม่ไม่ได้ก็ตามนะคะหลายคนก็หวังว่าอย่างน้อยเนี่ยอาจจะลดอาการหนักแล้วก็อาการตายได้แต่ในประเทศเกาหลีค่ะที่มีการฉีดวัคซีนครบรวมถึงมีการฉีดเข็มกระตุ้นอย่างมหาศาลด้วยแล้วเนี่ยแต่อัตราอาการหนักแล้วก็การเสียชีวิตก็ยังสูงมากอยู่ค่ะแล้วก็ข้อที่5นะคะการควบคุมขณะนี้ไม่สามารถใช้กลยุทธ์วัคซีนได้อย่างเดียวแต่ต้องควบคู่กับการรักษาที่เข้าถึงได้ทุกคนตั้งแต่นาทีแรกที่รู้ว่ามีเชื้อนะคะและต้องตระหนักว่ายาที่ใช้ในปัจจุบันมีกลไกออกฤทธิ์เดียวที่ตำแหน่งเดียวของวงจรไวรัสค่ะและข้อ6นะคะยาบ้านๆของไทยแล้วก็ยาถูกๆที่หมดสิทธิบัตรแล้วนะคะซึ่งใช้กันในหลายประเทศทั่วโลกและสามารถใช้ในการป้องกันและรักษาได้ในทันทีเมื่อติดนั้นก็ต้องนำมาพิจารณาอย่างรีบด่วนค่ะเพราะจะต้องอิงตามคำแนะนำของต่างประเทศที่ผลิตยาแพงและผลิตวัคซีนอย่างเดียวไม่ได้ต้องหันมาพิจารณาหลักฐานและข้อมูลในสถานการณ์จริงด้วยเนื่องจากยาถูกๆที่กล่าวว่าใช้ไม่ได้ผลแท้ที่จริงแล้วอาจจะเกิดจากการให้ช้าหรือให้เมื่อเกิดอาการไปแล้ว7 วันให้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นค่ะ